ต่อกันคลิปนึงนะลืมไปว่ามันมีน้องเคยถามว่าผมออกกำลังกายแล้วผมกินอะไรกินยังไงวิธีการกินอาหารกินยังไงคือถ้าเราเป็นคนผอมเนี่ยเรากินได้ทุกอย่างครับเว้นพวกของทอดของหวานเป๊ปซี่น้ำอัดลมอะไรที่น้ำตาลมันเยอะๆน้ำมันเยอะๆแป้งเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเราเป็นคนผอมเนี่ยเรากินพวกนี้ไปเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มกล้ามนะมันเป็นเพิ่มไขมันหน้าท้องพุงป่องผมเคยละมันก็จะเป็นลงที่พุงหมดก็เลิกกินพวกเนื้อสัตว์ผักข้าวคาร์โบไฮเดรตนะเข้าไปเยอะแล้วมื้อดึกก็เลี่ยงเป็นสลัดพวกสลัดแทนนะมื้อดึกแล้วก็นมครับผมสำหรับผมกินแบบนั้นครับพวกคนอ้วนก็เลือกกินเยอะๆนิดๆครับกินพวกเนื้อสัตว์แล้วก็กินผักเยอะๆของหวานลดได้ลดเลยครับคนอ้วนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักก็คือมันก็ยังตามใจปากถึงเล่นเยอะขนาดไหนคุณกินเท่าเดิมหรือว่าคุณกินเยอะเก่าซึ่งเป็นข้ออ้างว่าเหนื่อยเลยต้องกินเยอะมันก็จะไม่ลดครับน้ำหนักไม่ลดแต่มันอาจจะแค่ประคองไว้เท่านั้นเองเราก็ต้องเล่นมันเยอะๆครับคาร์ดิโอเยอะเบิร์นน้ำหนักออกเยอะๆแล้วก็กินน้อยๆเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะลดไปเองครับเหมือนกันอย่าไปตั้งความหวังเยอะค่อยๆทำไปทำให้เหมือนเป็นอะไรที่เราต้องทำทุกวันนะครับมันจะไม่เบื่อแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะผอมในอีก2เดือนแล้วเราทำจนมันหนักแล้วเราก็จะเบื่อแล้วเราก็จะเลิกทำไปเองครับนะค่อยๆเล่นไปเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่ห้ามไปกินได้ครับอาทิตย์ละวันมันเป็นวันหลุดเหมือนกันครับผมก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันผมจะกินวันหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกว่าไม่มีอาหารอะไรที่มันหวานๆซึ่งร่างกายเราก็จะมีปฏิกิริยาปรับไปเผาผลาญได้ดีเหมือนเดิมนะครับอาทิตย์หนึ่งก็เล่นสัก5วัน4วัน5วันแล้วก็พักสัก2วันนะครับผมทำแบบนั้นทุกๆอย่างครับต้องลองไปปรับใช้กับตัวเองนะบางคนฟังทฤษฎีกับจากคนอื่นมา100,000เลยแต่มาใช้กับตัวเองไม่ได้ผลครับมีหลายๆแล้วทุกท่าทุกการพัฒนากล้ามเนื้อต้องมาลองมาปรับใช้ครับบางคนทฤษฎีเยอะมากแต่ก็ตัวเล็กตัวอ้วนเท่าเดิมซึ่งของวันนี้มันไม่ดูที่ลมปากเราต้องดูที่บอดี้เราถ้าเราบอดี้ดีเราคือทุกอย่างไม่ต้องอธิบายเยอะไม่ต้องพูดเยอะคนอื่นเขาเห็นเองบางคนคือแบบอ้วนเยอะไปผอมเยอะไปแต่ทฤษฎีคุณแน่นปึกซึ่งคนพวกนี้มันก็ไปยิมจะเยอะนะก็อ่ะไม่พูดดีกว่าโอเคครับอย่างน้อยๆเราเริ่มเล่นเนี่ยมันก็จะลดระยะเวลาหุ่นดีให้มาไวขึ้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มเรามัวแต่คิดมันระยะเวลาที่หุ่นเราจะดีไวเนี่ยมันก็จะช้าหรือไม่มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับพยายามคิดแบบนี้ครับมันจะให้กำลังใจเราแล้วก็แรงบันดาลใจเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยทุกคนมันต้องหาแรงบันดาลใจเว้ยคือผมเคยหยุดไปพักนึงแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลอ่ะมันเล่นแล้วมันไม่ได้อ่ะเราเหนื่อยจนท้ออ่ะครับผมพยายาม follow พวกเล่นกล้ามอ่ะครับเว็บเพจที่มันฟิตเนสอ่ะครับผมเข้าไปดูทุกวันเลยหน้าจอโทรศัพท์ผมก็เป็นรูปไอ้คนที่กล้ามใหญ่อ่ะแล้วเราก็จะมีแรงฮึดแรงบันดาลใจแรงผลักให้เราพยายามทํานะครับแล้วทุกวันนี้มันผมไม่ได้กล้ามใหญ่แต่ก็พอมีแล้วผมก็พอใจเท่านี้ผมไม่อยากใหญ่ๆแล้วเพราะมันใส่เสื้อผ้าไม่สวยนะครับทุกคนผมว่าทุกคนทำได้แค่เริ่มมันเท่านั้นนะครับถ้ามีอะไรก็มาปรึกษากันได้ครับความรู้ดีๆอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆซึ่งมอบให้กันได้นะนะสมควรทำครับไม่ต้องไปอายอะไรนะโอเคครับผมเฟลลี่ครับผมคุยได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ผมไม่ได้เกย์นะผมเป็นผู้ชายครับโอเคครับ
ก็ไม่มีอะไรแล้วครับการกินก็เลือกกินนิดนึงครับคือผมเคยอยากมีซิกแพคมากซึ่งด้านบนผมโอเคหมดแล้วแล้วซิกแพคมันไม่มามันจะทำยังไงแล้วผมก็กินมื้อดึกมันก็ไม่มาเล่นหนักเล่นท้องอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งมันก็ไม่มาสักทีแต่พอผมลดมื้อดึกกินพวกสลัดนมเฮ้ยแป๊บเดียวเว้ยเดือนกว่าแม่งซิกแพคมาลองไปทำดูลองดูผมสำหรับผมโอเคอะแต่คุณต้องไปลองดูนะครับแล้วมีอะไรก็มาแชร์กันได้ครับโอเคครับไปแล้วครับ